คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลข้อหวยแห่ส่งเลขทะเบียนรถนายกลุยภาคเหนือเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นประธานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและได้เป็นประธานการประชุมหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางด้วยรถโตโยต้าสีดำป้ายทะเบียน2กไก่รอเรือ6767กรุงเทพซึ่งหลายคนต่างจับจ้องที่หมายเลขทะเบียนหวังไปเสี่ยงโชคในวันที่16พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับหมายเลขทะเบียนนายกลุยภาคเหนือครับท่านผู้ชม26767ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้เลขคนดังครับท่านผู้ชมมักจะออกบ่อยเลยนะครับเลขป้ายทะเบียนรถนายกลุยภาคเหนือก็จะมาให้โชคให้ใจแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีโชคดีทุกท่านครับขอบคุณครับ